ผมจะพยายามทำอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพยายามไม่ไปก้าวล่วงในตัวคดีแต่ผมอยากลำดับข้อเท็จจริงกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากคำว่าจำนำข้าวก่อนนโยบายจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะอาจารย์เป็นผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องข้าวมานานเนี่ยมันถอยไปเป็นโอ้ยี่สามสิบปีนะ2527คือมันเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลหลายชุดเคยใช้แต่ว่ารัฐบาลหลายชุดที่เคยใช้นโยบายจำนำข้าวเนี่ยเป็นการจำนำจริงๆคำว่าจำนำจริงๆก็คือว่าถ้าเราคุ้นเคยกับการจำนำหรือโรงรับจำนำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาทรัพย์สินไปฝากเพื่อที่จะแลกกับเงินที่ได้มานะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราอยากจะได้ทรัพย์สินคืนเราก็ไปไถ่คืนผู้ที่รับฝากของหรือโรงรับจำนำเนี่ยจะไม่มีโรงรับจำนำไหนล่ะครับถ้าอาจารย์เอาทรัพย์สินไปจำนำกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะให้เงินมามากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้นนะครับเขาจะต้องให้น้อยกว่านะครับแต่มันเป็นความจำเป็นของผู้รับจำนำว่าเอาของไปเพื่อจะเอาเงินมาก่อนทีนี้ไอแนวคิดเรื่องการจำนำเนี่ยที่มาปรับใช้กับข้าวแล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็คือว่าเวลามันมีถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวมันออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากมันก็มีผลทำให้เกิดการกดราคาในการรับซื้อก็มีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสกัดกั้นไม่ให้ข้าวเนี่ยมันออกมาสู่ตลาดพร้อมกันนะครับก็เอาข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวนาเนี่ยไปจำนำซะนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะจำนำเท่าไหร่ฮะร้อยละ70 80 90ของราคาตลาดอันนี้คือนโยบายแล้วข้าวเปลือกก็ยังอยู่กับชาวนาจะจำนำยุ้งฉางจำนำมันมีหลายรูปแบบแต่หลักการของมันมีเพียงเท่านี้นะครับก็คือว่าอย่าเพิ่งเอาข้าวออกมาขายเก็บข้าวไว้ก่อนเอาเงินไปก่อนก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถึงเวลามาคืนก็ค่อยมาว่ากันอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำแบบนี้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาคดีความแน่นอนทีนี้ถ้าทบทวนประวัติศาสตร์ก็คือว่ามาถึงรัฐบาลท่านนายกสมัครสุนทรเวชท่านเป็นคนเริ่มเรียกนโยบายจำนำข้าวแต่ให้รับจำนำในราคาที่สูงกว่าตลาดความหมายก็คือราคาข้าวอยู่ที่ 7-8,000 เนี่ยแต่อยากให้เกษตรกรได้10,000นึงก็เลยบอกว่าฉันจะรับจำนำในราคา 10,000 นะครับอาจารย์หรือไม่ต้องอาจารย์แล้วครับสามัญสำนึกเนี่ยก็เท่ากับว่าอยู่ดีๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาเปิดรับซื้อข้าวนั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าของมันราคา 8,000 เนี่ยแล้วมีคนมาขอรับจำนำในราคา 10,000 ผมก็เอาไปจำนำแน่แล้วผมไม่ถ่ายคืนด้วยเผลอๆไปซื้อข้าวอื่นมาจำนำต่ออีกก็สุดแล้วแต่นะก็ถ้าเป็นทอง 8,000 และลงรับจำนำรับจำนำ 10,000 เนี่ยผมไม่ต้องไปหามา 8,000 แล้วก็มาจำนำ 10,000 ก็ได้ผมก็ไปซื้อทองใหม่แต่ว่าเขาอันนี้เพื่อด้วยความเป็นธรรมเขาก็มีระบบเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรื่องอะไรต่างๆนะมันก็เลยกลายเป็นโครงการรับซื้อข้าวไม่ใช่จำนำข้าวทีนี้รัฐบาลนายกสมัครเนี่ยและต่อเนื่องก็คือรัฐบาลนายกสมชายเขารับจำนำเนี่ยแต่เขายังมีโควต้าความหมายก็คือว่าเขาจะบอกว่าชาวนาที่จะมารับจะมาเข้าสู่โครงการรับจำนำเนี่ยเขาจะกำหนดไปเลยว่าเชียงใหม่ได้กี่ตันเชียงรายกี่ตันนะฮะไล่มาเรื่อยทุกจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ใช่จำนำข้าวแบบที่เรียกว่าทุกเม็ดใช่ไหมเขาจะใช้คำนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้ตอนไหนทุกเม็ดครับผมก็ต้องบอกกับอาจารย์ว่าพอรัฐบาลสมชายพ้นไปเนี่ยผมเข้ามาทำงานเรื่องข้าวด้วยเนี่ยผมก็ต้องทำต่อเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างฤดูกาลแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนแรกของรัฐบาลผมก็คือว่ามีเกษตรกรเนี่ยมาเดินขบวนอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้บอกโควต้าเต็มแล้วนะครับแต่ว่าขออยากจะมาจำนำเพิ่มเพราะว่าถ้าไปขายในตลาดราคามันได้น้อยกว่าผมก็ไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับผมก็จำเป็นบอกว่าเฮ้ยเฉพาะฤดูกาลเนี้ยถ้าเกิดจะไปปิดกั้นให้บางคนได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการคลายโควต้าอยู่หลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือว่าสต็อกข้าวรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก
ตั้งแต่สมัยนายกสมัครมานายกสมชายมารัฐบาลผมก็รู้เลยว่าเป็นปัญหาแน่เพราะว่าข้าวที่เอาเข้ามาเนี่ยซื้อมาในราคาที่เกินราคาตลาดไม่มีใครมาไถ่คืนครับยังไงก็ต้องขายรัฐบาลจะเก็บข้าวไปชั่วนิดนิรันดร์เพื่ออะไรก็ไม่มีเหตุผลนะครับเก็บไว้ก็จะเสื่อมครับเอาออกมาขายก็กระทบกับราคาขายก็ขาดทุนนะครับก็จะมีปัญหาอีกว่ารัฐเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเสียหายเพราะฉะนั้นก็เลยบอกได้เลยว่าพอจบฤดูกาลปั๊บเนี่ยผมพูดแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเลยว่าเราจะต้องหาวิธีอื่นช่วยชาวนาทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยรัฐกลายเป็นผู้มาซื้อขายข้าวด้วยตัวเองแล้วแล้วก็บริหารจัดการยากมากนะครับความจริงข้าวรวมทั้งมันหรือข้าวโพดตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยกว่าจะระบายเสร็จนะอาจารย์ก็เกือบจะปลายรัฐบาลผมแล้ว